Sport of the Day กับสำนักข่าว INN ความเคลื่อนไหวฟุตซอลทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบกับทีมชาติอิรักในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024ในวันนี้เวลา 18:00 น.ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยบรรดานักฟุตซอลทีมชาติไทยเน้นย้ำว่าต้องมีสมาธิให้มากที่สุดเพื่อลุ้นคว้าตั๋วฟุตซอลโลกสมัยที่7ติดต่อกันให้ได้ฟุตซอลทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม A ในส่วนทีมชาติอิรักผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B ส่วนสถิติ5นัดหลังสุดทีมโต๊ะเล็กช้างศึกทำได้ดีกว่าเอาชนะได้ทั้งหมด5ครั้งเริ่มจากฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2022ไทยชนะอิรัก3ประตูต่อ2ฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021รอบเพย์ออฟนัดที่2ไทยชนะอิรัก4ประตูต่อ0ฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021รอบเพย์ออฟนัดแรกไทยเอาชนะอิรัก7ประตูต่อ2ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2008ไทยเอาชนะอิรัก1ประตูต่อ0ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2007ไทยเอาชนะอิรัก7ประตูต่อ4สำหรับกติกาในรอบน็อกเอาท์หากเสมอกันในเวลา40นาทีจะต้องต่อเวลาพิเศษอีก10นาทีหากยังเสมอกันอีกต้องยิงจุดโทษตัดสินหาผู้ชนะทีมละ5คนเพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไปเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6ได้โพสต์คลิปนักฟุตซอลโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกเตะจนขาหัก2ท่อนในการเดินสายทั้งที่เป็นจังหวะยืนบังบอลเฉยก่อนคู่แข่งจะเข้ามาเตะดื้อซึ่งแข้งเถื่อนคนดังกล่าวไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดโดยข้อความระบุว่าบอลไทยจะไปมวยโลกเตะเด็กคนนึงขาหัก2ท่อนแล้วไม่รับผิดชอบแบบนี้ต้องเรียกว่าอะไรดีน้องกำลังจะมีอนาคตไกลกำลังจะได้เดินตามฝันของตัวเองคุณมาทำลายอนาคตของเด็กคนนึงทำเพื่ออะไรวะเงินรางวัลหรือความสะใจปลน้องเป็นนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนมัธยมดังแห่งหนึ่งเพื่อนของลูกฝากช่วยแชร์ให้เขามารับผิดชอบด้วยค่ะนี่หรือตัวลีกเตะแบบนี้เรียกอะไรดีน้องเขามีอนาคตที่ต้องเรียนต้องไปคัดตัวเอาแค่สนุกใช้สมองจริงๆท่ามกลางเสียงชาวเน็ตมาคอมเมนต์และต่อว่านักเตะรายดังกล่าวอย่างหนักไม่มีน้ำใจนักกีฬาไร้สปิริตพร้อมบอกให้เลิกเตะบอลไปเป็นนักมวยดีกว่าและอื่นๆอีกมากมายวงการลูกหนังพรีเมียร์ลีกเกิดเรื่องอื้อฉาวอีกครั้งเมื่อมีการเปิดเผยว่านักเตะระดับพรีเมียร์ลีกอายุ19ปี2คนถูกตำรวจจับกุมในข้อหาข่มขืนโดยเดอะซันสื่อจอมแฉระบุเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานักเตะพรีเมียร์ลีกวัย19ปี2รายที่อยู่ในทีมเดียวกันถูกผู้เสียหายแจ้งความอ้างว่าพวกเขาก่อเหตุข่มขืนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่ในช่วงสุดสัปดาห์ตำรวจเมืองผู้ดีได้ส่งคนไปสอบปากคำที่สนามแข่งขันของสโมสรหนึ่งในนักเตะปริศนาได้ให้การกับตำรวจที่สนามก่อนที่จะโดนจับระหว่างการเดินทางกลับและต้องใช้เวลาในห้องขัง1คืนก่อนที่พนักงานสอบสวนสืบสวนสอบปากคำต่อด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายและให้ความช่วยเหลือในคดีข่มขืนส่วนนักเตะอีกรายหนึ่งถูกตำรวจจับกุมในวันถัดมาก่อนที่จะถูกนำตัวสอบสวนเพิ่มเติมด้วยข้อหาเป็นผู้ลงมือข่มขืนภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันว่าทั้ง2คนได้รับการประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคดีกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในขณะที่ต้นสังกัดของนักเตะทั้ง2รายกำลังพิจารณาดำเนินขั้นตอนต่อไปให้ถึงที่สุด